ฮัลโหลสวัสดีครับจานเจครับว่าไงเราขิงกันมานาน2ปีแล้วมาจบเรื่องของเรากันมันจบเรื่องของเราเหรอคุณจะจบยังไงผมไม่จบเราขิงกันมานาน 2-3 ปีแล้วมาถึงเวลาแล้วที่เราต้องซัดกันตาต่อตาฟันต่อฟันไอดอลไฟเหรอซีซั่น3เหรอโอ้คนละรุ่นเกินน้ำหนักของเรายังไงคุณว่ามาสิโปเกมอน1-1กับผมเข้าเกมมาเลยครับเข้าเกมตอนนี้หรอครับผมผมไม่สะดวกอะไปเจอกันทั้งโลกเลยดีป่ะที่ไหนอะครับเฮ้ยจานจะต่อยผมอย่างเดียวเลยนะไม่ใช่หมายถึงว่าไปเล่นโปเกมอนข้างนอกกันนะอ๋อทำไมต้องเล่นข้างนอกครับเล่นในบ้านก็ได้ป่ะก็เขามีจัดแข่งไงตอนเนี้ยแล้วผมว่าจะไปลงแข่งอะคุณกล้ากับผมป่ะล่ะไปเจอกันในแข่งหรอครับใช่ครับผมไปเจอกันรอบชิงอะไรเงี้ยไปเจอกันรอบชิงชนะเลิศได้ครับเดี๋ยวผมสมัครแบบกายจะตกรอบแรกก่อนนะดิอุ๊ยผมก็กลัวจะส่งจานตกรอบแรกเหมือนกันครับผมไม่อยากส่งจานกับมือเลยอ่ะงั้นหวังว่าเราจะได้เจอกันรอบชิงนะครับคุณจานเจมาสเตอร์เกมเมอร์ได้ผมจะรอคุณอยู่ที่รอบชิงชนะเลิศครับเรากำลังเดินทางไปตบจานเจคางานแข่งเกมโปเกมอนครับทุกคนและแน่จานขิงกันมานานถึงเวลาซัดกันเสียทีเจอกันที่งานครับทุกคนบายเรามาถึงสถานที่แข่งโปเกมอนกันแล้วครับผมสวัสดีครับผมเฮ้ยสวัสดีครับผมวันนี้เราจะได้เจอกันรอบชิงวะเนี่ยจานแน่นอนไปรอเลยรอบชิงรอบชิงชนะเลยนะใช่ครับผมแล้วถ้าเกิดสมมติเราตกรอบแรกขึ้นมาตกรอบแรกเหรอกลับบ้านเดี๋ยวกลับบ้านเราจะไม่เล่นกันแบบกระชับมิตรหรอกเราก็มาเล่นกันตรงนี้นะแต่เมื่อกี้ผมวอร์มกับยองหมิงผมตบเลยนะใช่หรอใช่เอายองมาลงแข่งด้วยหรอสวัสดีครับใช่เล่นเป็นหรอไม่เป็นอะลงไว้ก่อนลงไว้ก่อนเผื่อฟุกชนะแจกแต้มมาแจกแต้มแจกแต้มเอาล่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพวกเราจะไปได้ไกลถึงไหนซึ่งในแต่ละเกมมันจะเรคคอร์ดไม่ได้อ่าฮะอ่าฮะเพราะงั้นการที่เราจะเรคคอร์ดได้หรือว่าอัดเกมตัวเกมเพลย์เพื่อนๆดูเนี่ยเราจะต้องเข้าไปรอบ8ทีมไม่ได้ครับผมใช่ครับผมวันนี้จะได้ดูไหมก็ต้องมาดูกันครับเดี๋ยวจะมาคอยอัปเดตสกอร์ครับใช่ครับผมโชคดีครับเจอกันเจอผมแน่การแข่งขันโปเกมอนจะเป็นแบบเก็บคะแนนหาคนที่มีคะแนนสูงสุด8คนเพื่อเข้ารอบทัวร์นาเมนต์และในการแข่งนี้มีทีมชาติไทยถึง6คนกับนักแข่งคนอื่นๆอีกมากมายไก่จานเจจะได้เจอกันในรอบชิงชนะเลิศไหมไปดูกันเกมแรกผ่านไปแล้วอัปเดตสกอร์กันหน่อยครับผม1แต้มครับชนะไปด้วยสกอร์2-1โอเคครับไก่หงิดคุณได้รับเลือกออกสตรีมในครั้งนี้เจอกับดัชเชียแซนดี้ครับงั้นก่อนที่เราจะเข้ารอบ8ทีมเราจะได้ออกสตรีมแบบของงั้นก็จะมีภาพในเกมเพื่อนดูนะครับผมอันนี้คู่แข่งเหรอใช่ครับฝากด้วยนะครับอย่าเอาสองซูมนะผมมีความฝันจะเข้าไป8ทีมเจอกับจานเจรอบชิงอย่าดับฝันผมนะพี่ไอ้จะไหวปะเนี่ยเฮ้ยไหวดิตอนนี้เราอยู่กันในห้องอัดแล้วนะครับทุกคนนี่ครับผมบรรยากาศห้องอัดครับเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งมากที่ให้มาเชื่อถึงนี่ฝากตัวด้วยนะครับพี่แซนดี้ฝากตัวด้วยครับมาโอ้โหตื่นเต้นจัดถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับ FC แซนดี้ครับกับ FC กายหยิบครับโอ้โหไม่ต้องรอครับผมจัดมาให้เจอเลยทุกคนเอาเลยครับคู่นี้ครับกายหยิบครับแซนดี้นี่มีผลงานยังไงบ้างครับโดนหูท็อป8 Thailand National ครับเป็นท็อป8ของประเทศครับโหตึงเหมือนกันโหสุดยอดมากแล้วก็ได้ท็อป4 MX Gallery มาก่อนด้วยท็อปโปรายการนี้ใช่ครับได้แชมป์เมื่อกี้ใช่ครับครับแล้วอีกคนนึงอ่ะครับอีกคนเป็นเพลเยอร์หน้าใหม่ครับออกมากดตัดตายอย่างเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะยังไงครับตอนนี้เหมือนเกมกำลังจะพร้อมแล้วนะครับหันมายิ้มให้กล้องหน่อยครับลุยลุยโอเคครับมาเริ่มครับเราแรกครับตัวทั้งคู่ไอเบอร์รี่ของเคทำอะไรได้นะขอถามสักเรื่องหน่อยเอาเลยครับลีดคู่แรกครับโอนเป็นครีโอพัตตาครับกับคิมสนอลครับชื่อเท่มากครับแล้วนี่เป็นไลคันล็อกกับมังกีลาครับอันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับแซนสตอร์มครับอันนี้ใครลีดได้เปรียบครับคู่ให้กำลังใจหน่อยวันนี้ดูไม่ถูกเลยครับไม่ถูกเลยเปรียบครับเป็นการลีดถือว่าเป็นลีดที่น่าจะเป็นลีดที่มั่นใจของทั้งคู่ใช่ครับว่าลีดเนี้ยเก่งทั้งคู่เลยแต่อย่าข้ามทั้งคู่ครับล็อกเข้าไปครับเอาเลยครับใส่ในเกมที่เป็นไทยแค่ไม่เข้าเลยครับแอสตูแลนด์โอ้ยสูงมากครับแรงมากครับแรงมากครับแต่ยังคนได้ครับได้กินเบอร์รี่ไหมครับไอ้นี่เขาที่ทำรายได้ครับนี่ครับชัดเจนครับเลื่อนเลื่อนมาครับเอาเราไปดูครับเรียนเรียนครับไอ้มิดเหรอโอ้มิดโวยครับโอ้โหนโมตัสสะเหนียวหนึบซันดี้แบบสะบัดมือเลยโอ้โหทำไมช็อตนี้ต้องมิดด้วยครับมันสำคัญจริงๆครับช็อตนี้สำคัญมากครับช็อตนี้ครับถ้าวิโอวิไปเนี่ยบันกีฬานี่ก็คือน่าจะบันกีฬาไหมครับเมื่อกี้หรือว่าไม่แน่ใจครับมาครับช็อตครับช็อตครับใส่ไปที่ไรคันล็อกครับครับลดแอตแทกไปอีกครับครับลดจะไปช่วยแอตแทกไปด้วยครับ
ครับดาเมจเริ่มไม่เหลือเลยครับกิมสนามก็ได้เรียกกันครับเพราะเป็นจับพาร์ติ้งช็อตครับแท็กทีครับเอาละครับตกเป็นสุดมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับเติมมาเอ็กเลยอีกมูสีขาวสวยมากครับนี่ครับลอสไลท์ครับแล้วมาดูนะครับว่าเขาจะติดชะงักหรือเปล่าครับโหไม่ต้องดีครับไม่ต้องสนแล้วครับไปแล้วครับคิวอวตารครับใครจะอยู่ก็อยู่ครับตายไปเลยครับแรงมากๆครับใช่ครับคือไม่แรงมากแต่ว่าได้นวดครับแต่ว่าเราได้ดับเบิลดาเมจด้วยครับมาแล้วครับคู่หูครับมาแล้วครับซูชิครูครับแล้วสึกิริครับตัวเล็กมากเลยนะครับAbility Commanderครับก็คือถ้าดอนโซอยู่เนี่ยก็จะกินตัวสึกิริเข้าไปครับแล้วเพิ่มสเตตัสอย่างมากเลยครับที่จูดครับเอาเลยครับเราไม่ได้เจอกับของคำพันวันแล้วครับการหยิบยิ้มแห้งนะครับเจอทัพพิจูดตัวทัพพิจูดเนี่ยจะทำให้เราหลบอยู่ในหลังตุ๊กตาครับใช่ครับแล้วจะต้องตีให้ดาเมจถึงแล้วเพื่อจะหลุดออกมาครับต้องบอกคราวหน้าโอ้มีแต่คนบอกอยากเห็นหน้าทั้งแซนดี้ทั้งการหยิบตอนนี้ครับว่าทำหน้ากันยังไงได้ครับเป็นจังหวะคิดเนี่ยผมให้ดูก่อนครับนี่ครับอยากคิวแล้วครับหาอยากคุณการหยิบเขาจะกดดันเขาเป็นขี้เกียจแล้วเขาจะกดดันเขาจะพูดอะไรหรือเปล่าเอาละครับโอ้โหกลับมาครับแล้วเขาแปลงมังกรนะเขาบอกว่าเขาคำนวณไว้แล้วครับแปลงเป็นเทอร่ามังกรครับเทอร่ามังกรนี่ก็ถือว่าเป็นการได้หลายอย่างครับแตกไหมครับท่านพิจูดครับไม่แตกครับโอ้โหไม่แตกครับท่านพิจูดมันจะมีดาเมจอยู่นะครับว่าเท่าไหร่มันถึงจะแตกออกมานะครับแตกออกมาแล้วครับครับโอ้เริ่มเลยครับส่งกลับมาครับเป็นโวลสวิตนี่บังคับไอ้นี่อยู่แล้วนะครับก็คือโวลสวิตเนี่ยก็คือบังคับเปลี่ยนตัวเหมือนกันใช่ครับที่ได้ตีนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าเขาจะส่งเป็นตัวอะไรไปทางด้านของคุณกายนี่ครับคุณกายนี่ยังอยู่เหลืออยู่4ตัวเลยฮะพอดีเราพากสนุกมากครับตอนนี้มันเป็นการแมตช์ระหว่างแบบคนดังเจอแล้วเขาก็หัวล้อกันตลอดทั้งเกมเลยครับเขาหัวล้อกันครับไม่รู้ว่าเป็นกลยุทธ์ของเขาหรือเปล่านะฮะส่งมาเป็นไลท์เคนล็อกครับนี่ตัวนี้เป็นตัวแบกเขาเป็นงานตัวนี้มาแล้วครับออเดอร์อัพครับตัวนี้เอาท่านี้ทำอะไรได้ครับนนท่านี้ครับเมื่อกดใช้ครับสแตทจะเพิ่มสแตทจะเพิ่มครับแต่ว่าจะเพิ่มอยู่กับจำนวนเพิ่มค่าสเตตัสอยู่ที่จำนวนสีของปลาตัวเล็กแซนดี้นี่เมื่อกี้เหมือนมีขยับคิ้วดีนึงครับเปลี่ยนไปดูหน้าพวกเขาเหมือนกันครับนี่แหละครับไม่ตึงกันเลยครับโอ้โหผมนี่ตึงสุดเลยนะครับส่งมาเป็นไทแลนดิต้าครับหรือว่าบันกีราครับมาเรียกทรายอีกรอบครับนี่เป็นกลยุทธ์ของการเล่นสายเลยใช่ครับเอาละครับมีการดูแล้วครับมูเตลูแล้วอะไรก็ไม่รู้ครับกายหงิดครับเป็นเทอร์ทับบินนะครับผมบินเลยครับบันกีรานครับมีลูกโป่งทำให้เขาบินได้ครับโค้ชคอมแบกครับตัดไปที่ตอนโอ้โหไม่เข้าเลยครับไม่รู้สึกเลยครับบอกอย่างนี้ได้ทั้งวันครับ I can do this all day นี่คุยเดชันครับยิงมาเลยครับอุ้ยรถไฟที่เอ็ดครับไอ้พันเสร็จเข้าไปอุ้ยนี่คือโอกาสคริติคอลอย่างเดียวเลยนะฮะโอกาสคริติคอลแล้วคือรู้อย่างเดียวเลยฮะโอ้โหดูหน้าไก่หงิดตอนนี้ครับตีแซนดี้ไม่เข้าทำหน้าเหวอครับไม่รู้ว่าทำไมตีไม่เข้าครับโอ้โหไก่หงิดโอ้โหแซนดี้หันมายิ้มไม่กล้องโอ้โหคือรู้กล้องตัดมากล้องรับไม่คือมาเลยหันมายิ้มเลยครับโอ้โหเอาเลยครับรู้ไก่หงิดรู้สึกว่าโอ้โหยิ้มนี่คือกูไม่ไหวแล้วตอนนี้ล็อกสไลด์ครับสไลด์ครับโอ้ลุ้นฟินตะโกนฟินด้วยครับลุ้นฟินเหรอครับโอ้ยครับโอ้โหฟินจริงครับงักครับมาดูหน้าแซนดี้กับหน้าไก่หงิดตอนนี้ครับตอนนี้ทั้งคู่เครียดทั้งคู่เครียดมากๆครับของเครียดใช่ไหมครับเครียดมากๆครับเห็นยังยิ้มเฮฮากันอยู่แล้วโอ้โหยิ้มเก็บอาการครับอันนี้ครับไปครับล็อกสไลด์ต่อไปครับปิดไฟพี่แซมโอ้โหตกหัวสลักบอมต่อไปครับตายไปเลยครับเอาละครับยังไงครับเนี่ยโอ้โหแปลกๆครับอันนี้โหตูชีมาสเตอร์ครับอันนี้ก็คือเป็นเพลย์ที่ฟินเมื่อกี้นี่ค่อนข้างจะส่งผลเลยนะใช่ครับไม่งั้นจะได้ทำดาเมจแล้วก็วิวโอวิฟในช็อตแรกครับที่ไม่โดนครับเอาเลยครับจังหวะเปิดกล้องให้แล้วครับทั้งคู่หันมายิ้มได้เราได้เห็นรอยยิ้มของกายหงิดแล้วครับเอาเลยครับอันนี้ยิมสนาเออยิมสนาครับรีเฟซครับการดาเมจไปครับน่าจะเป็นสไลด์อ๋อมิดแล้วอันเดียวครับแต่แซนดี้บอกว่าผมมิดอันนี้ไม่นับครับไอซีวินครับไอซีวินครับโอ้เลือกที่จะคุมสปีดเหมือนกันครับใช่ครับไอซีวินเนี่ยทำให้สปีดลดลง1ระดับครับใช่ครับแล้วเป็น5คู่ด้วยครับบอมครับกลับไปครับไปที่กิมตนาวัดไปเลยครับกิมตนาวแพ้อูคิด้วยหัวคิดที่เข้าคิดครับแต่ดีกำบัดแล้วครับดวงการหยิบมามากครับเกมนี้ใช่ครับแล้วก็ฝีมือด้วยใช่ครับเพราะว่าเพลย์บางอย่างที่เขาพูดออกมาเขาตะโกนออกมาด้วยเสียงดังเนี่ยบอมเหมือนกันครับใช่ครับบอมฟินบอมฟินแน่ๆครับเอาละครับล็อกสไลด์ครับแต่เขาเลือกที่โปรเทคครับสกิลีครับเหมือนแซนดี้ต้องการแอร์ไทม์ครับคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเอนเตอร์เทนคนดูมากเลยครับสนุกจริงนี่สาธุบุญไปแล้วครับคนหนึ่งน้ำโมตาตาคนหนึ่งสาธุบุญครับคุณก็แมทครับคุณก็แมทไปครับยังไงครับไอ้ซูชิคุณโอ้โหยังครับยังครับยังมีโอกาสครับยังมีโอกาสครับ
ยังไงครับมาดีกว่าเถอะมิดโอ้ยมิดจริงโอ้โห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 มิดจริงครับวันนี้นี่ไม่รู้ว่าแซนดี้ลืมทำบุญหรือว่าโอ้โหหรือยังไงครับโอ้โหจริงจริงถ้าโดนนี่แซนดี้ชนะเลยนะครับเกมนี้ครับโอ้เล่นกันจนหมดเวลาครับเอ้าเอ้าแซนดี้ชนะครับหมดเวลาเอ้ยท่านเปิดกล้องไปดูผู้เข้าแข่งขันนะครับแข่งกันจนหมดเวลาครับแล้วแซนดี้เหลือเลือดเยอะกว่าครับเลยชนะเขามีเวลาเขียนอยู่ข้างล่างเลยครับโอ้โหแซนดี้มีอะไรบอกกล้องหน่อยครับชนะแบบงงๆครับนี่เวลาครับผมไอ้แบบ20นาทีวายจังอ้าวก็พวกคุณเล่นเอนเตอร์เทนคนดูกันก็อย่างนี้นะครับคนนึงหัวแล้วครับหมดเวลาครับนี่แหละครับเวลาการคิดก็ต้องมีนานครับไก่หงิดงงครับว่าแพ้ได้ไงครับอุตส่าห์หลบได้เมื่อกี้ยังตะโกนดีใจอยู่เลยครับโอ้เชี่ยเชี่ยนี่ก็เลยชนะเพราะว่าเลือดเหลือเยอะกว่าที่หนูเวลาหมดตัวจริงถือว่าเรียบร้อยขอบคุณครับผมก็เป็นแดชเชสแซนดี้เอาชนะไก่หงิดไปได้2ต่อ0เกมครับผมโอ้ถือว่าสมศักดิ์ศรีทั้งคู่ครับคุณแซนดี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคุณไก่หงิดมือสั่นหมดเลยนี่ครับมือสั่นหมดเลยตึงมากชนะไหมชนะแต่ตึงมากจบเกม3เป็นที่เรียบร้อยตึงทุกเกมครับตอนนี้ครับว่าเราชนะ2แพ้1ตึงยาวๆเอาล่ะครับทุกคนมาถึงเกมที่4แล้วเราเจอกับนักแข่งแล้วครับผมพี่ลิซาย่าพี่แชมป์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอามือผมด้วยนะครับพี่เอาไม้ตบโอเคสมัครนะยังหลบได้อีกเหรอพี่วาโอ้โหพี่วาโคตรผิวยังหลบได้รัวๆนี่ก็โยกตัวเขาใช้หมดเราก็หลุดอันนะพี่แชมป์ขอบคุณครับจริงๆครับพี่ครับครับเรียบร้อยเกม4แตกตอนนี้สกอร์ก็ 2-2 ครับผมถ้าเกิดแพ้อีกรอบคือหมดสิทธิ์แต่ถ้าเกิดชนะก็จะมีลุ้นรอบสุดท้ายรอบที่5แต่อุ้ยจันเพย์โดนนำอยู่ 1-0 เจอกันรอบชิงก็ว่าน่าจะได้กลับบ้านคู่เอาล่ะตอนนี้สกอร์ผมคือ 2-2 แล้วของคู่แข่งของรอบนี้ก็ 2-2 เช่นกันถ้าใครแพ้รอบนี้ก็คือกลับบ้านครับผมอันนี้คือว่านะครับใครแพ้ก็คือกลับบ้านเลยกดฟอนให้ร่างกายแล้วกันเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอมาเกมสุดท้ายชมน่าจะคนหนึ่งตึงหมดแรงตอนนี้เราเล่นกันแบบเดย์ออฟทีแล้วเราเสมอ 1-1 เกมสุดท้ายสัมภาษณ์ครับรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกตึงมากครับตอนนี้ได้พวกมันเนี่ยแล้วชิบหายได้พวกมันเนี่ยชิบหายแล้วผมต้องสลับเกิดสีแง่บ้างจันโอ้โหก็น่าจะตกรอบแล้วฮะก็ชนะได้แค่2ครั้งแพ้3ครับผมแล้วไก่เป็นไงบ้างกำลังตึงอยู่ตึงอยู่เหรอ1-1 เฮาโอ้ยอะไรวะน่ะดวงสมัยเอาไม้สมัยถูกตัวโอ้โหจบภาคสัตว์เกิดอะไรขึ้นยังไงอาจารย์เท่าไหร่ละ3-2เฮ้ยหมายที่แพ้สอนด้วยนะขึ้นโอ้โหต่อยตายปะนั่นแหละประเด็นพี่เหลือให้กูสักหนึ่งป่ะเจ็บขันตายนะโอ้ยยังไงเนี่ยอย่าตายไอ้โง่พี่โอ้ยเอ้ยจับหน่อยโอ้ยเดี๋ยวมันตก Thank you thank you นี่ครับทุกคนแม้ว่าเราจะได้กลับบ้านไวแต่ผมเจอกับตัวตึงของการโปเกมอนครับพี่กวินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้กลับบ้านไวเหมือนกันกลับบ้านเหมือนกันเนาะของพี่สกอร์เป็นไงฮะ1-4พี่เอาตัวโปรดมาเล่นอ๋อตัวโปรดมาเล่นเน้นลูกรักถ้ามีโอกาสผมอยากจะเทิร์นกับพี่กวินได้มั้ยได้เลยได้นะได้เลยโอเคล่าสุดไมค์ทักมาทักมาว่าอะไรครับพี่กวินบอกว่าสอนมันหน่อยมันเหมือนว่าโดนกายตบมาใช่ป่ะโอ้ยใจร้าวมีแอบไปทักแล้วเนี่ยมีแอบหลังไมค์กับพี่กวินเขาจะฝึกเขาจะฝึกก็ปากใจร้าวด้วยครับแต่ผมคงแบบคงมองข้ามพี่ไมค์แล้วมาเจอพี่กวินดีกว่าโอเคนะนี่วันนี้ผลงานดีนี่ก็เหมือนจะดีมันท้ายๆนี่คือแบบเห็นทีมแล้วเห็นทีมใช้ได้เลยครับเห็นทีมใช่ฮะโอเคครับพี่กวินก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับโชคดีครับโชคดีครับใจร้าวหลังไมค์ตกมาโดนแล้วใจร้าวหลังไมค์โดยไม่บอกกูด้วยนะมีแอบไปทักพี่กวิน
โทษทีครับครบ16อ่ะครับจานเจนี่ไม่ได้ตึงเลยนะครับก็เสียใจแล้วนะจานแต่ผมไม่กลับบ้านเพื่อนนะการหยิบก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าเรียกแก๊ปยังฮะเรียกแก๊ปยังยังเลยนะกินข้าวเดี๋ยวนี้ก่อนครับผมก็จบไป5ราวนะครับก็สรุปนะครับผมก็3-2อ๋อจาน3แพ้3ส่วนผมแพ้3เหมือนกันชนะ2แพ้3ผมเจอนักแข่ง2คนอ่ะเฮ้ยจริงเหรอใช่รอบสุดท้ายผมเจอพี่เพนกวินโอ้ผมอยากเจอพี่เพนกวินมากแต่ว่าไม่เจอแต่ผมแบบเล่นแบบถอดสมองอ่ะผมแบบโยนอะไรโยนไปหมดชนะมาชนะพี่กินเอ้ชนะพี่กินน่ะตกรอบโอ้แล้วที่เรานัดกันไว้รอบชิงอ่ะเราโมซะดิบดีสุดท้ายคือกลับบ้านกันอย่างไวดูตอนแรกกะแบบกลับบ้านเช้าอีกวันเข้าไปรอบชิงชนะเลิศนี่ไอ้ตะวันยังไม่ตกดินเลยซิงว่ะนิ่มว่ะจานเยเออเอาไงดีวะจานเยนิ่มคู่อย่างนี้เราไงกลับบ้านดิจานไปดิอยู่ไม่อายประชาชีทำไมไปแล้วทุกคนเศร้าอ่ะนี่ฮะใครที่ยังไม่ตกรอบก็แล้วเราจะได้ต่อไปเล่นกันนอนไหนอ่ะเราไปนัดกันที่บ้านเถอะอย่ามารอบชงรอบชิงเลยอายเขาเราไปนั่งเล่นที่บ้านตากแดดเย็นๆใช่กินข้าวมาตั้งไกลน้ำมันก็ไม่ได้ของสมนาคุณไม่ได้แต่สมน้ำหน้าแกก็ยังไม่เรียกเดินกลับหรอเดินกลับเลยไม่มีตังค์แล้วไม่มีตังค์ค่ารถแล้วโอเคไปเดินกัน